ช่องทางลัคกี้แฟมิลี่ครับวันนี้ก็พาลัคกี้มาเดินเล่นครับเดินเล่นในป่าเนาะเดินเข้าป่าครับออกกำลังกายตอนสายๆของวันนี้ครับลัคกี้ก็เข้าไปเล่นดินใหญ่เลยครับสนุกใหญ่เลยเนาะนานๆทีได้เล่นดินมั่งครับสายเครียดไปในตัวด้วยครับเราก็ไม่รู้จะทำอะไรครับงานก็ไม่มีจะทำเนาะตรงนี้แย่มันกันหมดเลยเมื่อไหร่จะดีขึ้นเนาะน้องก็เล่นดินใหญ่เลยครับเล่นดินก่อนลักกี้คลายเครียดไปในตัวด้วยครับชอบเล่นครับดินครับเอาเล่นดินแล้วไปไหนต่อเดินเล่นไปเรื่อยครับเดี๋ยวแต่เขาจะเดินไปเนาะไปเขากล่าวสบายครับเล่นเหมือนเดิมนะครับเข้าป่าเล่นเหมือนเดิมแหละไม่มีอะไรทำครับพาน้องก็เดินเล่นแบบนี้ทุกวันแหละครับไปเลยปล่อยไปเลยไปแล้วครับน้องเดินไปแล้วนู่นไปไปเลยลัคกี้เดินไปเลยไปไหนต่อจ้าหาถูต้นไม้เล่นเนาะหาถูต้นไม้ก่อนครับคันเนาะประจำครับถ้าเดินเข้าป่ามีต้นไม้ก็ต้องถูครับเอาคันครับเล่นดินเลยครับเล่นดินตามสบายเลยสบายใจเลยครับเขาจะได้ไม่เครียดเนาะเดินไปแล้วลักกี้ไปเดินไปเรื่อยๆครับแล้วแต่จะเดินไปครับปล่อยเขาตามสบายเนาะจะรีบไปไหนวิ่งไม่ทันนะเดินเร็วก็เร็วมากครับเดินหาของกินไปตามทางด้วยครับไปไหนมานี่เร็วโอ้มาเลยได้ต้นกล้วยเสบียงมาด้วยครับกล้วยบ้านเนาะกล้วยบ้านมาด้วยมาเร็วยืนกินก่อนยืนกินสบายใจเลยตรงนี้กินสบายใจเลยมาเดินเล่นแต่เช้าเช้าตอนเช้าของวันนี้มีต้นกล้วยออกมาด้วยต้นหนึ่งต้นกล้วยพอกผ่านตัดมาครับ2-3ต้นอยู่วันนี้ไม่ค่อยมีหญ้าเยอะครับพาน้องมาเดินเล่นหน่อยพอกผ่านก็ไม่ค่อยสบายด้วยวันนี้น้องกินต้นกล้วยมั่งนะได้มีน้ำมีนวลใส่แล้วจ้ะโอ้ยเดินก่อนอย่างเดียวเลยลักกี้ขับต้นกล้วยมาด้วยเลยมีเสบียงมาด้วยเนาะป่าเดินเล่นทุกวันครับไม่รู้จะทำอะไรนะครับวันนี้ดีหน่อยครับมีต้นกล้วยหอบมาด้วยครับพอเข้าป่าไม่มีกล้วยกินแล้วกล้วยเอายากแล้วเนาะเดี๋ยวมีของกินไปตุนไว้กินด้วยไปเลาะกินอยู่ข้างทางอ
ล่อยไปแล้วครับปล่อยไปเลยไปเล่นที่ไหนก็ไปเราไม่ได้ทำอะไรเนาะวันนี้วันก็พาเดินเล่นอย่างนี้แล้วครับหยุดเส้นหยุดสายครับจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยเนาะออกกำลังกายด้วยน้องเดินไปก็อยู่ที่จุดเดิมแล้วครับไม่ได้ไปไหนหาของกินด้วยหาอะไรล่ะกี้หาอะไรเหรอหาอะไรไม่รู้ครับจะเดินไปไหนหาอะไรได้กลิ่นอะไรเนาะไม่รู้หาอะไรนี่กี้จะลงไปยางรถป่าดูสิหาอะไรล่ะกี้ได้กินอะไรฮะโอ้ไอ้ล้อรถเนาะเอาออกไม่ได้แล้วก็ผูกไว้ได้กินครับป่านก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงนี้เนาะกินอยู่นี่แหละงั้นโอ้อย่าเอาออกเลยเขาผูกไว้จะออกให้ได้เนาะป้ากล้วยก็จะกินยางก็จะเล่นเนาะได้ทั้งสองอย่างเลยลักกี้ไปเอาตัวอื่นมาตัวที่เขาไม่ได้ผูกไว้ไปชอบครับชอบเล่นเอาออกได้แล้วเอายืนกินอยู่นี่เลยงั้นยางรถก็กั้นไว้ครับลานหน้าฝนแล้วทางมันชันเนาะมียางรถกั้นไว้ก็ดีเหมือนกันครับเดี๋ยวเวลารถวิ่งมาครับรถวิบากวิ่งมาก็ฉลับลงเหวไปอีกลักกี้ไปไหนต่อไปเลยครับแล้วแต่จะไปเนาะมีพ่อการปล่อยตามสบายเนาะตั้งแต่หายไข้มาเนาะหายป่วยมาผมก็เริ่มมีท่าเริงดีขึ้นครับก็เราก็จะปล่อยให้น้องเล่นตามสบายเลยดีมีคนกล้วยมาด้วยวันนี้ได้กินกล้วยบ้านเนาะใครกล้วยบ้านครับกล้วยน้ำว้าใครกล้วยป่าครับวันนี้อร่อยเลยกินหมดไม่เหลือเลยได้หอบมาด้วยต้นหนึ่งยืนอยู่นี่แหละเล่นต้นยางรถอยู่นี่แหละนะช่วงสายๆของวันนี้ครับไม่ได้ทำอะไรเนาะอาจารย์เราก็ไม่มีทำเอาไปให้น้องเดินเล่นอย่างนี้แหละเมื่อไหร่โควิดมันจะหายสักทีก็ไม่รู้ครับจะได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาครับพอขวัดก็ไม่มีรายได้ด้วยช่วงนี้ครับแย่มากเลยครับผมบางวันก็ปวดหัวครับคิดไม่ออกไม่รู้จะทำยังไงเนาะรายได้ที่เราเคยได้ก็ไม่เคยไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวนี้ขอจะได้กินเยอะครอบครัวก็ยากเลยครับโควิดมันยากจริงเอาลากไปไหนลักกี้ดูเขียอะไรครับเขียไปด้วยครับเดินไปด้วยเขียไปด้วยเลยไม่ถือนะเขียไปเลยครับเอาขาเขียมีอีกตัวหนึ่งเหรอโอ้ได้สองเลยวันนี้เขียหาสองอันเลยไม่พอเหรออันเดียวไม่พอเอาสองเลยเนาะชอบมากเลยเนาะยางรถนี่เล่นอยู่นี่แหละงั้นเดี๋ยวพ่อฟาดกลับก่อนนะปล่อยน้องอยู่นี่นะปล่อยน้องอยู่นี่นะครับพ่อขวัญก็ต้องไปที่พักครับไม่ไปไหนครับถ้ามียางรถแล้วไม่ไปไหนปล่อยอยู่นี่นะอยู่ร่มไม้นี่นะวันนี้เล่นแล้วเล่นใหญ่แล้วอ
ไปยังปล่อยน้องอยู่นี่แหละครับวันนี้อยู่ร่มไม้เย็นๆเนาะเปลี่ยนบรรยากาศหิวมั่งเนาะอยู่แต่ในแคมป์ครับไม่ได้เป็นอิสระนะปล่อยเขาเป็นอิสระมากครับโอเคไหมลักกี้โอเคหรือยังครับลายจะเอาอะไรของเล่นก็มีแล้วจะเอาอะไรอีกต้นกล้วยไม่มีกินนะวันนี้ต้องบนหายหมดแล้วนู่นตัดออกมาหมดแล้วครับเหลือแต่ต้นยางแล้วเล่นดินนะเอาเล่นดินก็เล่นเลยปล่อยเส้นตามสบายเลยเหยียบอะไรเราเดินดินตรงนี้ครับไม่มีรถวิ่งเนาะสบายหน่อยครับตอนแรกว่าจะพาขึ้นไปเดินทางขึ้นพระใหญ่ก็วันนี้เหมือนจะมีรถวิ่งเขามาทำอะไรไม่รู้ส่งน้ำเยอะมีรถน้ำวิ่งมาตลอดครับมาส่งน้ำพระใหญ่กลัวจะเป็นอันตรายกับน้องเราก็ไม่กล้าพาเขาไปเดินทางพระใหญ่ครับสงสัยเขาจะมีงานอะไรไม่รู้เหมือนกันเลยพาเขามาเข้าป่าดีกว่าไม่มีรถสบายใจด้วยได้เล่นดินด้วยเลยตามสบายเลยลักกี้มีทั้งล้อรถด้วยมีของเล่นด้วยมีดินให้เล่นด้วยสบายใจเลยพอดีได้ต้นกล้วยมาต้นเดียวเองเดี๋ยวกลับค่อยไปค่อยกินอีกครับเพราะก่อนตัดมาได้อยู่ 2-3 ต้นครับเพราะว่าเขาให้มาครับเขาให้ไปตัดเขาปลูกไว้เขาตัดทิ้งเขาให้ไปตัดมาเราก็ได้ต้นกล้วยมา 2-3 ต้นก็ยังดีอยู่นะครับเพราะอาหารการกินตรงนี้ก็มันหายากอยู่เนาะถ้าได้ต้นกล้วยก็โอเคอยู่ครับมันเขียวๆหน่อยถ้าเป็นหญ้านี่จะเป็นแห้งๆหมดแล้วครับเราก็ไม่มีจะให้เขากินแล้วพอดีได้ต้นกล้วยกล้วยน้ำว้าเนาะเป็นกล้วยบ้านเขาจะกินดีกว่ากล้วยป่าครับมันไม่ค่อยขมเนาะเดี๋ยวกลับไปกินต้นกล้วยนะต้นลักกี้นะสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากตามช่องน้องลักกี้แฟมิลี่ด้วยนะครับ1ไลค์1แชร์1คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้น้องครับผมขอบคุณมากครับ